สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับส่ง3มาตรการพรรครวมไทยสร้างชาติใช้เงินแค่ 1.51 แสนล้านบาทที่สำคัญเสี่ยงโกงต่ำส่งมาตรการของพรรครวมไทยสร้างชาติ3โครงการสวัสดิการพลัดคนละครึ่งภาค2เบี้ยสูงอายุใช้งบประมาณรวม 1.51 แสนล้านบาทต่อปีพร้อมย้ำตรวจสอบได้เสี่ยงทุจริตต่ำเมื่อวันที่20เมษายน2566รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งถึงการรายงานรายละเอียดการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องจ่ายเงินตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ของพรรครวมไทยสร้างชาติว่ามีทั้งสิ้น41หน้าโดยโครงการที่น่าสนใจประกอบด้วยโครงการบัตรสวัสดิการพลัดซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติระบุวงเงินที่ต้องใช้ว่า 1. การจัดประชารัฐสวัสดิการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืนซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้มีสิทธิ์ได้แก่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและมาตรการอื่นๆที่จะจัดให้ในอนาคตในวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและ2โครงการบัตรสวัสดิการพลัดคาดว่าจะเริ่มใช้ในประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมีวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการประมาณ 71,000 ล้านบาทต่อปีที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการพรรครวมไทยสร้างชาติแจ้งว่าโครงการบัตรสวัสดิการพลัดใช้เงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งเป็นเงินกองทุนซึ่งประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลใช้วงเงินงบประมาณ 71,000 ล้านบาทด้านความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติแจ้งว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืนผู้ถือบัตรสวัสดิการพลัดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่า 1. ไม่มีความเสี่ยงแต่มีข้อจำกัดในงบประมาณแผ่นดินแต่ยังอยู่ในช่วงที่สามารถบริหารจัดการได้ 2. เป็นการใช้เงินจากกองทุนภายใต้การกำกับดูแลและบริหารงานของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามปกติเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วและ 3. เป็นการให้วงเงินสิทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จึงมีความเสี่ยงด้านการทุจริตต่ำพรรครวมไทยสร้างชาติยังได้เสนอโครงการคนละครึ่งภาค2จำนวน26ล้านสิทธิ์วงเงินปีละ 40,000 ล้านบาทเน้นร้านค้าขนาดเล็กหาบเร่แผงลอยด้วยโดยวงเงินที่ต้องใช้พรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการคนละครึ่งระยะ5ตั้งแต่1กันยายน2565ถึง31ตุลาคม2565จำนวน26ล้านสิทธิ์วงเงินงบประมาณ 40,000 ล้านบาทส่วนที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการระบุว่ามาจากงบประมาณประจำปีส่วนความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่ากระตุ้นการบริโภคและขยายกิจการการใช้จ่ายของประชาชนกับผู้ค้ารายย่อยขณะที่ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าแก้ไขผลกระทบและความเสี่ยงโครงการโดยการปรับเพิ่มระบบกำกับและระบบการยืนยันการใช้งานให้มีความรัดกุมมากขึ้นนอกจากนี้พรรครวมไทยสร้างชาติยังมีโครงการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยระบุวงเงินที่ต้องใช้ว่าเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันทุกช่วงอายุเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนยกเว้นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินงบประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท
โดยที่มาของเงินจะใช้ในการดำเนินเป็นเงินงบประมาณประจำปีส่วนความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณประจำปียังอยู่ในช่วงที่สามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดนี้เป็นคำชี้แจงของการใช้งบประมาณตามนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอต่อกกต.ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ